กฎแห่งกรรมเรื่องดีได้ด้วยกรรมฐานปฏิบัติตามคำสอนของหลวงพ่อเพื่อจะได้เป็นคนดีตอนที่ดิฉันเข้าวัดอัมพวันใหม่ๆนั้นดิฉันปฏิบัติไม่ค่อยได้เพราะเป็นคนห่างวัดได้ฟังหลวงพ่อเทศแล้วจึงไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรพอได้ไปวัดบ่อยๆพยายามตั้งใจฟังให้มากขึ้นเมื่อกลับมาบ้านก็ทำตามคำสั่งสอนของหลวงพ่อที่ได้สอนไว้หลวงพ่อสอนเรื่องมนุษย์สมบัติปฏิบัติอย่างไรต้องรักษาศีล5ให้ครบจึงจะมีมนุษย์สมบัติได้เมื่อได้ฟังแล้วรู้สึกว่าเป็นเรื่องยากมากที่จะปฏิบัติตามได้สำเร็จสำหรับคนอย่างเราเพราะตลอดชีวิตของเรานั้นได้ทำผิดศีล5มาตั้งแต่จำความได้แล้วครอบครัวของพวกเราญาติพี่น้องและเพื่อนๆของพวกเราต่างก็ทำผิดศีลกันเกือบจะทุกคนเมื่อได้ฟังเทศจากหลวงพ่อบ่อยๆเข้าหลายครั้งจึงมีความเข้าใจขึ้นเรื่อยๆพอกลับมาอยู่บ้านก็ตั้งใจปฏิบัติตามพระกรรมฐานที่หลวงพ่อได้ให้ปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นการยืนเดินนั่งนอนคิดถึงแต่คำสอนของหลวงพ่อเรื่องมนุษย์สมบัติพอเราปฏิบัติตามคำสอนของหลวงพ่อเริ่มตั้งใจรักษาศีล5ชีวิตเราก็เริ่มขัดกับคนภายในครอบครัวเช่นสามีลูกๆหลานๆญาติพี่น้องและเพื่อนๆเขาดูว่าเราเป็นคนเข้าวัดแล้วพอออกมาจากวัดมาเหมือนกับคนที่เพี้ยนเปลี่ยนแปลงไปด้วยความต้องการที่จะเป็นคนดีจึงยังคงไปวัดอัมพวันและปฏิบัติกรรมฐานและได้ฟังเทศจากหลวงพ่ออย่างต่อเนื่องเรื่อยๆเดิมทีในสมัยก่อนนั้นหลวงพ่อลงเทศเกือบทุกวันตั้งใจจะทำความดีพูดดีคิดดีทำตามที่หลวงพ่อได้เทศสั่งสอนไว้พอกลับมาถึงบ้านไม่เป็นอย่างที่ได้คิดตั้งใจจะทำความดีพอรู้เรื่องสามีไม่อยู่บ้านเท่านั้นแหละอาการต่างๆก็เกิดขึ้นในจิตใจเล่นงานสามีหนักกว่าเก่านิสัยเป็นคนใจร้ายแย่ไปกว่าเก่ามากๆพวกลูกๆจะทำอะไรก็จะดูด่าว่าเขาตลอดว่าทำไม่ถูกต้องเสียทุกเรื่องไปแม้แต่เพื่อนๆของพวกเราจะทำอะไรก็ขัดใจเสียทุกอย่างแต่ตัวเราเองก็โดนพวกเขาตอบกลับเหมือนกันด้วยคำพูดที่เจ็บแสบเข้าไปถึงทรวงในข้อความที่ว่านี่เธอไปวัดอัมพวันมาหลวงพ่อจรัญสั่งสอนเธอมาได้แค่นี้เองหรือไปวัดมาไม่เห็นดีขึ้นเลยนิสัยยิ่งแย่ลงไปกว่าเก่าเสียอีกตัวเราเองพยายามตั้งสติเก็บความเจ็บใจอันนี้ไว้แล้วได้บอกพวกเขาไปว่าหลวงพ่อเทศสั่งสอนมาเยอะมากแต่กำลังปฏิบัติตามอยู่เริ่มเรื่องมนุษย์สมบัติให้พยายามรักษาศีล5และพยายามทำความดีอยู่เรามาคิดดูว่าถ้าเราไปวัดอัมพวันแล้วไม่ได้ฝึกสติเรียนพระกรรมฐานจากหลวงพ่อเราก็คงจะเลวร้ายต่อไปเรื่อยๆหรืออาจจะเล่นงานพวกเขาที่ว่าร้ายยิ่งกว่านี้อีกก็ได้เราพยายามทำตามที่หลวงพ่อได้สั่งสอนแล้วแต่มันยากมากๆเพราะไม่เคยทำมาก่อนพวกเขาชอบชวนพวกเราไปทำเรื่องที่ขัดกับคำสอนของหลวงพ่อมากมายอย่างเช่นว่าชวนไปกินเหล้าเล่นการพนันไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่กลับบ้านมาบางครั้งก็อารวาสกับครอบครัวของตนเองมาพิจารณาดูชีวิตครอบครัวของพวกเราและของเพื่อนๆแล้วไม่เห็นมีความสุขอะไรเกิดขึ้นเลยในครอบครัวเป็นเพราะไม่ได้รับศีลไม่มีศีลไม่ถือศีลกันนั่นแหละแต่พอเริ่มทำความดีความท้อก็เริ่มตามมาเพราะมันยากมากๆที่จะทำต่อมาเราได้กลับไปวัดอัมพวันใหม่อีกได้ฟังเทศจากหลวงพ่อใหม่หลวงพ่อเป็นกำลังใจให้เราสร้างความดีต่อไปหลวงพ่อได้สอนไว้ส่วนหนึ่งว่าทำความชั่วก็ต้องฝืนใจเหมือนกันแต่ภายหน้าเราจะได้รับผลของกรรมดี
หรือจะรับผลของกรรมชั่วให้เลือกเอานะตัวเราได้เลือกสร้างความดีต่อไปตอนนี้เราเข้ากับพวกเขาไม่ได้ให้พวกเขาดูถูกเราไปก่อนสักวันหนึ่งถ้าเราทำตามคำสั่งสอนของหลวงพ่อได้พวกเขาคงเข้าใจว่าเราเองนั้นรักษาศีล5มันยากตรงที่เราไม่เคยทำนี่เองแต่ต้องฝืนใจทำได้บ้างไม่ได้บ้างก็ยังดีกว่าไม่ทำเสียเลยเริ่มเอาทางธรรมะมาประยุกต์ใช้ทางโลกมองเห็นสัจธรรมหลายๆอย่างเข้าใจเรื่องโลกธรรม8ที่หลวงพ่อได้เทศสั่งสอนเสมอๆขึ้นมาเรื่อยๆความสุขในชีวิตของคนเรามีน้อยแต่ความทุกข์นั้นมีมากเราต้องฝึกพัฒนาจิตใจให้คิดดีทำดีพูดดีให้ได้ตั้งใจปฏิบัติพระกรรมฐานโดยการยืนหนอ5ครั้งเอาสติคุมจิตขึ้นลงดูตามตัวพิจารณารูปนามและแยกรูปแยกนามพอคุมสติอยู่รวมกับจิตได้จะมองเห็นรูปกายของเราเปลี่ยนไปผมขาวฟันหักหนังเริ่มเหี่ยวร่างกายของเราไม่เห็นสวยงามอะไรเลยเวลาเดินจงกรมขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอสติคุมจิตอยู่ที่เท้าจะเห็นได้ว่าถ้าเดินไม่ได้ปัจจุบันเพราะจิตชอบออกไปคิดเรื่องอื่นๆแต่พอพยายามทำให้เป็นปัจจุบันจนมองเป็นจิตเกิดดับและแยกรูปแยกนามได้บางครั้งก็ระลึกได้ว่าเคยทำชั่วอะไรไว้บ้างทำความไม่ดีไว้กับใครบ้างตอนเดินจงกรมจิตจะเป็นสมาธิขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอจะมองเป็นจิตสติชัดเจนมากตอนนั่งฝึกสมาธิใหม่ๆยากมากจับพองหนอยุบหนอไม่ค่อยได้แต่พยายามฝึกไปเรื่อยๆจับพองหนอยุบหนอรู้หนอที่ลิ้นปี่ได้อดทนต่อเวทนารู้เวรกรรมที่ทำไว้และรู้ว่าตั้งแต่ปัจจุบันย้อนไปถึงตอนเด็กเคยได้ทำอะไรที่ผิดไว้บ้างมองเห็นกิเลสของตัวตนเองเป็นความบกพร่องผิดพลาดและคิดพยายามแก้ไขตัวเองให้ดีขึ้นเมื่อก่อนนั้นจะมองเห็นแต่กิเลสของผู้อื่นจะดูความไม่ดีของผู้อื่นเสมอๆอย่างเดียวพอเกิดปัญญามองเห็นตัวเองชัดเจนฝึกอดทนต่อโลกธรรม8เมื่อมีลาภมีเกียรติยศสรรเสริญสติก็จะเตือนจิตไม่ให้ยินดีเมื่อมีการสิ้นลาภสิ้นยศสิ้นเกียรติยศสิ้นสรรเสริญอีกทั้งได้รับคำตำหนินินทาต่างๆก็พยายามไม่หวั่นไหวเราตั้งใจในการทำจริงคือเอาสติคุมจิตตัวเองต้องปฏิบัติตามคำสอนของหลวงพ่อให้ได้แม้จะทุกข์ยากอย่างไรก็ไม่ยอมท้อถอยพยายามทำจนถึงที่สุดถึงแม้ตายก็ยอมในขณะนั้นได้เป็นสิทธิ์ที่สอบไล่ได้เป็นคนสุดท้ายก็ยังดีเราตั้งใจกับตัวตนเองไว้สอนตัวเองว่าต่อแต่นี้ไปเราจะไม่เบียดเบียนใครจะพยายามละจากสิ่งชั่วร้ายไม่ทำความเดือดร้อนทั้งตัวเองและผู้อื่นจะพยายามทำสิ่งที่มีประโยชน์เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขทั้งตัวเองและผู้อื่นเท่าที่จะทำได้จะได้ไม่ผูกพยาบาทใครยินดีเสียสละอภัยและเมตตาด้วยความจริงใจบริสุทธิ์ใจจะพยายามมองคนในแง่ดีเสมอจะชื่นชมแต่ความดีของพวกเขาเหล่านั้นสิ่งไหนไม่ดีก็จะไม่เก็บเอามาใส่ใจพยายามรักษาจิตตัวเองไม่ให้เศร้าหมองทำจิตให้ผ่องใสอยู่ตลอดเวลาถ้าปฏิบัติตามคำสอนของหลวงพ่อไปเรื่อยๆเราจะมองเห็นว่าความโลภความโกรธความหลงอารมณ์ยินดียินร้ายที่เคยมีอยู่ในจิตใจเรานั้นจะค่อยๆลดน้อยลงไปขณะเดียวกันความทุกข์ใจก็จะค่อยๆน้อยลงไปด้วยถ้าปฏิบัติเรื่อยๆไม่ใจร้อนไม่หวังผลไม่ท้อถอยก็คงจะถึงเองในที่สุดไม่มีขอบเขตเวลาทำก็ถึงไม่ทำก็ไม่ถึงถึงเมื่อไหร่ก็รู้เมื่อนั้นถ้าไม่ท้อถอยต่อการพยายามทำความดี
ถึงแม้จะมีอุปสรรคบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาพยายามรักษาจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์อยู่เสมอทำความดีแล้วมีคนชมเราก็จะไม่หลงไหลตามคำชมหากใครมองดูเราไม่ดีเราก็ไม่เสียใจถ้าจะทำความดีแล้วมัวแต่กลัวเขาว่าถึงชาติหน้าก็ไม่ได้ทำความดีสักทีเราทำความชั่วมามากแล้วเพราะไม่รู้ต่อไปนี้เราจะไม่เสียทีที่เกิดมาคุณค่าของชีวิตเราจะไม่สูญเปล่าน่าอายอีกต่อไปแล้วการชนะใจตัวเองนั้นเป็นสิ่งที่ทำได้ยากที่สุดแต่ก็ไม่พ้นความเพียรพยายามนะเพราะท่านว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จย่อมอยู่ที่นั่นการชนะใจผู้อื่นสักร้อยครั้งพันครั้งก็สู้ชนะใจตัวเองไม่ได้ถ้าพิจารณาให้เห็นทุกข์ของชีวิตและทุกสิ่งรอบตัวให้มากๆคงเกิดความเบื่อหน่ายและเกิดกำลังใจที่จะปฏิบัติให้มากขึ้นจะได้พบอิสระหลุดพ้นจากความทุกข์มีครูอาจารย์เคยสอนไว้ว่าแม้จะรู้มากแค่ไหนหากไม่ปฏิบัติตามก็เท่ากับยังไม่รู้จริงจะรู้ว่าทำได้จริงหรือไม่ก็เอาอดีตเทียบดูกับปัจจุบันอารมณ์มันจะต่างกันมากดูที่ความทุกข์ในใจนี่แหละทุกวันนี้ตัวดิฉันยังแสวงหาความรู้ทางพุทธศาสนาอยู่เสมอพยายามละความชั่วสร้างความดีให้ได้พัฒนาตัวเองด้วยการปฏิบัติพระกรรมฐานนี่แหละจะทำอะไรก็ให้นึกถึงศีล5นึกถึงพระรัตนตรัยนึกถึงพระคุณของพระเดชพระคุณและจะเจริญพระกรรมฐานเป็นมรดกอันล้ำค่าที่ได้รับมาจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ส่งต่อมายังหลวงพ่อไปจนชั่วชีวิตเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าของคุณพาณิชย์สมาบุตรช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นฐานได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ